กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบค่ะส่งมาที่422-1606นะคะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะอันนี้ส่งมา Happy Birthday ด้วยเนาะแล้วก็ถามเรื่องของงานเงินความรักเข้ามานะ12กรกฎาคม2522นะคะเวลาเกิด16:30 นวันพฤหัสบดีครับงานเงินความรักเป็นยังไงคะงานย่าง38นี้สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะจ๊ะย่าง38นี้เข้าย่าง39ออกแรงเยอะๆผมถือว่าเป็นจังหวะขาขึ้นชีวิตจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีในส่วนของงานเมื่องานดีแล้วในแง่ของสภาพคล่องก็จะปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ดีขึ้นถ้าโสดจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ถ้ามีคู่แล้วฝากอีกประเด็นนึงนะอาจจะมีคนใหม่ๆมานิยมชมชอบทะเบียนรถ634ค่ะ3เก่งทำ4เก่งคิดเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติดาวศุกร์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ถือว่าดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณปวีณา21กรกฎาคม2523นะคะเวลาเกิด4ทุ่มตรงวันจันทร์การงานการเงินโชคลาภทำบุญเสริมอะไรดีคะปีนี้แก้กาลีให้เป็นสีนะครับก็ถวายหลอดไฟถ้าสะดวกทำวันพระฤหัสบดีก็ดูว่าที่วัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนจะได้ถวายและใช้งานได้จริงๆหลายวัดก็จะมีตัวอย่างโชว์เลยครับว่าที่วัดนี้ใช้หลอดไฟประเภทใดส่วนในเรื่องของงานกับเงินเดชแปลว่าขยายถ้าทำธุรกิจก็มีโอกาสจะขยับขยายในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์นะผมไม่เชียร์ทะเบียนรถ6321สุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรคู่หลังก็เป็นกำลังพระศุกร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์เสริมเรื่องรักครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุมิตรค่ะ6 กันยายน 2515เวลาเกิด7:00 นตรงพุธกลางวันสุขภาพแล้วก็โชคลาภค่ะพุธกลางวันถูกต้องสุขภาพก็หลักๆก็ภูมิแพ้นะครับทางเดินหายใจสมองปวดศีรษะข้างเดียวก็ได้ปัญหาในช่องปากเหงือกฟันแผลในปากรวมถึงปัญหาพวกกล้ามเนื้ออุบัติเหตุต้องระวังการเสี่ยงโชคพื้นชะตาพอได้แต่ปีจอนี้ไม่เชียร์ครับเอาล่ะนะคะแล้วก็นะเดี๋ยวสำหรับใครที่ฝากไว้นิดนึงแล้วกันนะสำหรับใครที่อยากจะไปร่วมพิธีนะคะรับแล้วก็ส่งดาวพฤหัสบดีนะจะต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนสักนิดหนึ่งเพราะว่าทราบมาว่าประชาสัมพันธ์ไปไม่กี่วันนะก็คนโทรเข้ามาลงทะเบียนเยอะมากนะคะแล้วก็เรื่องของการรับส่งดาวพฤหัสบดีเนี่ยมันเป็นการเสริมดวงชะตาทั้งหมด12ราศีนะคะไม่ใช่ว่าเฉพาะราศีใดราศีหนึ่งเท่านั้นนะฉะนั้นก็เตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันรวมไปถึงครั้งนี้ก็จะมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ด้วยก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนซึ่งต้องบอกว่าท่านเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมที่มีความสำคัญของทางวัดเนี้ยมายาวนานนะครับแล้วก็มีกิจนิมนต์อย่างต่อเนื่องในเรื่องของการประกอบพิธีกรรมที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาครั้งนี้ท่านเมตตาครับจะประกอบพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับพระสงฆ์พระพฤหัสให้เฉพาะกลุ่มของพวกเราซึ่งผมเองก็ถือว่าได้เคยบวชเรียนกับท่านตั้งแต่ถอยหลังกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับก็ใครสนใจนี่อันนี้คือในงานวันนั้นจะมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเดี๋ยวผมจะทำการไปนำนะครับน้ำพระพุทธมนต์จากวัดสำคัญที่เป็นพระอารามหลวง9วัดมาเพื่อให้ทางท่านพระครูอาคมเนี่ยได้ทำพิธีและในวันนั้นจะมีการอาบน้ำพระพุทธมนต์ให้กับแฟนรายการที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์ที่เห็นด้านล่างครับโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0851293697แล้วก็0831997972นั่นเองนะรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนก็แล้วกันนะคะตอนนี้มาส่งของอีเมลกันต่อเลยนะจากคุณชนาวุฒิ10 พฤศจิกายน 2545เวลาเกิด10:03 น10 พฤศจิกายน 45ค่ะ10:03 นวันอาทิตย์ค่ะ10:33ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ครับถามว่าจะเรียนจบหรือเปล่า จะเสริมดวงการเรียนยังไงให้มันดีขึ้นแล้วก็พ่อแม่จะได้พึ่งพาหนูหรือเปล่าคะโหนี่ถามแบบเขาเรียกว่าใจสู้นะคืออย่างนี้ครับคำว่าอุตสาหะเนี่ยคือความเหนื่อยนะแต่ว่าปีนี้ก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องทำงานมากกว่าคนอื่นเขาอะอ่านหนังสือเตรียมสอบก็ต้องมีเวลามากหน่อยพ้นพฤศจิกายนนี้ไปเกณฑ์ในเรื่องของการศึกษาจะปรับตัวดีขึ้นแต่ช่วงนี้ดูแลสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุด้วยนะจ๊ะก็ให้หนูเนี่ยซื้อกรรไกรตัดเล็บก็ได้ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์พื้นชะตาสำคัญนะพ่อแม่พึ่งได้หรือเปล่าเก็บเงินให้ได้ซะก่อนคุณหาเงินได้แต่คุณเก็บไม่ค่อยได้
เน้นตักบาตรถวายเป็นพระและไม่มีเงินสดอยู่ในมือจงทำให้มันสูญสลายกับสิ่งที่เป็นประโยชน์พูดอยู่เสมอฮะพวกบอนพวกพันธบัตรอสังหาคอนโดบ้านที่ดินผ่อนส่งตามกำลังและจังหวะโอกาสที่เหมาะสมครับมาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลในช่วงครึ่งหลังของเดือนกรกฎาคมเหลือ1วันเท่านั้นนะจ๊ะคือวันพรุ่งนี้นะครับพฤหัสที่28เลี่ยงในเรื่องของการยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเพราะว่าอัคคนิโรจน์นั้นตกในผืนแผ่นดินครับที่เหลือทำได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 12:31 น.ถึง 13:00 น.แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้นะครับต่อด้วยต้นเดือนนะครับกับอังคารที่6เลี่ยงออกรถแต่ที่เหลือดำเนินการได้เพราะมีดีถีที่ดีขออภัยฮะต้องเป็นสิงหาแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตครับพอดีมีความผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเกี่ยวกับไฟล์ของเดือนสิงหาคมแต่ความจริงก็บอกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาทำการดำเนินการแก้ไขและอัปเดตข้อมูลให้ขออภัยครับนะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามกันแล้วกันนะคะสำหรับใครที่ตั้งใจนะว่าอยากจะทำกิจการมงคลต่างๆขึ้นบ้านใหม่เองก็ตามหรือว่าเปิดกิจการร้านค้านะคะก็เดี๋ยวคอยติดตามนะคะอัปเดตจากของอาจารย์ก็แล้วกันนะแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะชมรายการนะย้อนหลังเข้าไปที่ YouTube ได้เลย Miracle Channel TV นะคะก็นะตามนี้นะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะสามารถชมรายการย้อนหลังได้แล้วก็ติดตามนะกิจกรรมต่างๆความเคลื่อนไหวต่างๆของ Miracle Channel ได้นะคะเข้าไปกดไลค์เข้าไปกดถูกใจกันที่ Facebook FanpageMiracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากการส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนในการตรวจสอบดวงชะตาแล้วนะคะการส่งจดหมายอีเมล address แบบนี้นะก็จะนำมาทยอยตอบกันในช่วงของท้ายรายการอย่าลืม ระบุข้อมูลนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดรวมไปถึงเบอร์โทรศัพท์เนี่ยต้องระบุเข้ามาด้วยเผื่อมีการผิดพลาดหรือว่าจะได้โทรเข้าไปสอบถามหรือว่าตรวจสอบเพิ่มเติมได้นะคะก็ระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนก็แล้วกันนะแล้วก็อย่าลืมนะคะสำหรับพิธีดีๆที่จะเกิดขึ้นต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนกันนะคะสำหรับใครที่ตั้งใจนะคะว่าอยากจะไปรับสิ่งดีๆนะคะหรือว่าบอกว่าทิ้งทวนใช่ไหมคะอาจารย์ทิ้งทวนสิ่งที่ไม่ดีด้วยใช่คือจังหวะเปลี่ยนผ่านของดาวที่โยกย้ายเนี่ยก็พูดอยู่เสมอเหมือนกับคนที่อยู่บนฝั่งจะก้าวเท้าลงเรือหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่ในเรือเนี่ยจะก้าวเท้าขึ้นฝั่งเรือจะโครงเรือจะสั่นไหวฉะนั้นพิธีกรรมดังกล่าวนี้ก็เหมือนกับเป็นการเสริมสำหรับราศีที่กำลังจะได้รับอิทธิพลทางด้านบวกในทางกลับกันราศีที่กำลังจะได้รับผลลบเนี่ยก็จะทุเลาเบาบางลงครับเอาล่ะนะคะคุณผู้ชมเองก็ติดตามชมรายการได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงและวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะอย่าทำในสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์อย่าคิดในสิ่งที่ไม่มีค่าอย่ารอในสิ่งที่ไม่มีมาอย่าขวนคว้าในสิ่งที่ไม่มีจริงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ